สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่แสงสวยๆแสงแฟร์ที่เราเคยเห็นในคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับครับผมสำหรับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องนำคลิปที่เราต้องการมาก่อนนะครับว่า อย่างอันนี้นะครับผมต้องการใส่ในช่วงของช่วงเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็นำคลิปที่เราดาวน์โหลดมาอย่างตรงนี้ผมดาวน์โหลดเป็นตัวฟรีมานะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแสงแฟร์อย่างนี้นะครับผมซึ่งพื้นหลังต้องเป็นสีดำนะครับตรงนี้ครับแล้วก็จับโยนคลิปลงไปเลยนะครับไว้ด้านบนไทม์ไลน์ซ้อนขึ้นไปข้างบนนะครับผมพอระวางไปแล้วก็จะเกิดว่าคลิปข้างล่างเราหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราเลือกที่คลิปก่อนครับแล้วเราก็ไปเลือกที่เอฟเฟคคอนโทรลครับผมพอเราเลือกเอฟเฟคคอนโทรลแล้วจากนั้นก็จะเจอหน้าตาวิดีโอเอฟเฟคแล้วก็โอปาซิตี้นะครับเบนโหมดครับผมดูที่เบนโหมดนะครับตอนนี้เป็น normal อยู่นะครับผมเรากดเลือกครับมันจะมีมากมายเลยให้เราเลือกทีนี้ครับเริ่มต้นครับเราลองดูที่ overlay ก่อนครับ overlay ครับแล้วลองรันดูครับจะเป็นการซ้อนทับลงไปนะครับซึ่งจะได้ภาพอีกแบบนึงนะครับนี้เราไปลองอย่างอื่นดีกว่าลองเป็น linear dot นะครับผมลิเนียร์ดอทก็จะออกเป็นแนวแบบแสงชัดเจนนะครับหรือถ้าใครต้องการที่แบบว่าแบบปาดไปเลยทีเดียวนะครับลองเป็นคลิปอันนี้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นแสงปาดปั๊บนะครับแล้วเรามาวางข้างบนเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเลือกที่เบนโหมดครับลองเปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์ดูก่อนโอเวอร์เลย์รู้สึกจะเข้มนะครับผมแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นดอทนะครับอันนี้ใช้ได้เลยสวยเลยเข้ากับวิดีโอมากครับช่วงเปลี่ยนช่วงจังหวะเปลี่ยนแสงปาดเข้ามาพอดีครับแล้วก็มีอีกแบบนึงครับซึ่งเป็นพาร์ติเคิลนะครับจะใส่ฝุ่นลงไปให้มันดูแบบออกแนวแบบซีนีมาแบบเลอะๆหน่อยนะฮะนี่ผมลองใส่ฝุ่นเข้าไปดูชั้นบนซ้อนลงไปข้างบนเลยครับโอเคครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัวคลิปพาร์ติเคิลตัวนี้ครับมันไม่เท่าขนาดหน้าจอนะครับง่ายๆครับแล้วก็คลิกขวานะครับตรงไทม์ไลน์ตรงที่เราใส่เข้าไปแล้วก็เลือก Scale to Frame Size เลยครับผมมันก็จะใหญ่เต็มนะครับทีนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกที่เบนโหมดนะครับลองปรับเป็นซอฟไลท์แล้วกันก็จะเห็นนะครับว่ามันมีฝุ่นออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถไปหาดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมได้จากเยอะแยะเลยครับแล้วก็เลยพิมพ์ไปเลยครับว่า transition overlay นะครับก็จะมีให้เราเลือกใช้เพียบเลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเราก็เอามาวางบนคลิปแล้วเราก็จะได้เอฟเฟกต์ที่ง่ายนะครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้ทุกวิดีโอเลยนะครับอย่าง transition ไฟนี้ก็สามารถนำไปใช้แล้วก็ได้อีกอารมณ์นึงเลยนะครับผมสวยงามครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดแชร์ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับผมเวลามีคลิปมาหรือคลิปใหม่ๆมานะครับก็จะได้แจ้งเตือนกันไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ